ในซีรีส์ดัง It's Okay to Not Be Okay โกมุนยองเป็นคนวาดนิทานงั้นคงต้องเรียกจำซันค่ะศิลปินชายชาวเกาหลีใต้ว่าเป็นโกมุนยองตัวจริงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอาจจะหนักกว่าหน่อยตรงที่จำซันเนี่ยวาดทั้งภาพประกอบที่เป็นแอนิเมชันประกอบเรื่องจนกลายเป็นหนังสือในชื่อ Boys Who Grew Up With Nightmare และยังไปวาดภาพประกอบในซีรีส์อีกเรื่องนึงค่ะอย่าง Encounter Boyfriend ด้วยนี่เป็นการเดินทางมาไทยนะคะจัดแสดงผลงานนิทรรศการครั้งแรกเลยในชื่อจำซัน Director's Cut ค่ะของศิลปินวัย50ปีคนนี้ซึ่งผลงานในซีรีส์เป็นผลงานคอนเซปต์อาร์ตและภาพวาดดิจิทัลแต่ผลงานเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวที่อวดลายเส้นชัดก็คือภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบในชื่อ Red Chair นะคะโด่งดังมากค่ะโดยคาแรคเตอร์เด็กหญิงตากลมโตน่ารักเล่าสตอรี่ชีวิตดังเทพนิยายหากมากับความเศร้าค่ะปกตินะคะถ้าสายอาร์ตเนี่ยก็จะคุ้นกับงาน Red Chair ที่เด็กหญิงชื่อโรสนั่งบนเก้าอี้แดงแต่นิทรรศการครั้งนี้พิเศษตรงที่จำซันค่ะเปลี่ยนเก้าอี้แดงให้มีชีวิตกลายเป็นอะไรคะหมีแดงร่างยักษ์ค่ะเพื่อให้เดินทางไปตามที่ต่างๆกับเด็กหญิงได้ถึงภาพจะน่ารักสดใสนะคะแต่แฝงในไว้ค่ะเป็นความในนี่ไร้กาศเลยล่ะเพราะว่าภายใต้โทนสีสวยที่เห็นเนี่ยเบื้องหลังมีความหมายทั้งนั้นหากสังเกตให้ดีค่ะทุกรูปนะคะมีทั้งดอกกุหลาบโรยดาวตกและกระบองเพชรสื่อความหมายถึงความไม่สมบูรณ์การถูกละเลยซึ่งไม่ต่างจากชีวิตคนค่ะ작가에게 있어서 내 그림을 공감해 주고 이야기를 궁금해 하는 사람이 많다는 건 되게 행복한 거죠. จำซันบอกนะคะว่าตัวเขาเองก็มีประสบการณ์อยู่มากนะคะกับเรื่องของการรับมือกับปัญหาต่างๆเหมือนที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ค่ะที่ภาพชัดเจนว่าต่างก็เคยเจ็บปวดสิ้นหวังในทุกผลงานแม้จะเล่าแบบเทพนิยายแต่ก็มีสัญญาซ่อนอยู่เสมอค่ะความสำเร็จของจำซันนะคะเรียกว่าปลุกกระแสให้งานภาพมากค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีชื่อในวงการนะจากงานภาพประกอบซีรีส์ดังเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ทำให้อุตสาหกรรมคอนเทนต์ในเกาหลีใต้มีแนวโน้มจะใช้ภาพประกอบแบบนี้มากขึ้นด้วยค่ะที่เก๋สุดๆคือมีคนติดต่อให้วาดภาพเยอะมากนะคะหนึ่งในนั้นคือออกแบบไพ่ทาโร่ซึ่งสำหรับเจ้าตัวก็บอกสนใจค่ะแต่ว่าตอนนี้งานเยอะจริงๆแทบจะรับงานวาดจำนวนมากๆแบบไพ่ทาโร่ไม่ไหวค่ะนิทรรศการจำซัน Director's Cut นะคะจัดแสดงที่เมซงเจอีแบงคอกจนถึงวันที่21กรกฎาคมนี้ใครสนใจก็ไปชมกันได้ค่ะ